ฟูลาโน่ชีสแฟคทอรี่ก็คือโรงงานผลิตชีสของเมืองฟูลาโน่นั่นเองเข้าไปข้างในกันเลยครับตอนนี้ก็เข้ามาอยู่ด้านในของฟูลาโน่ชีสแฟคทอรี่แล้วนะครับนี่เป็นตรงนี้ครับมันเป็นชีสที่เป็นสีดำเนาะมันจะเป็นชีสที่ผสมกับคัตเตอร์ฟิชอิงค์นะครับก็คือเป็นหมึกของปลาหมึกนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาลองชิมชีสกันว่ามันรสชาติเป็นยังไงอร่อยแล้วไปดีถัดมานะครับเหมือนกระมังแบร์เนาะอันนี้อร่อยครับอันนี้อร่อยนุ่มหอมมันคือกระมังแบร์ที่แบบว่าชั้นเลิศเลยอะอร่อยคือไม่น่าเชื่อว่าญี่ปุ่นจะทำกระมังแบร์ได้อร่อยไม่แพ้กับฝรั่งเศสเลยนะครับอันนี้เป็นชีสอะไรก็ไม่รู้อ๋ออันนี้เป็นชีสผลไม้ครับข้างในเหมือนกับมีแยมอะครับน่าจะเป็นบลูเบอร์รี่พวกอะไรอย่างเงี้ยเนาะเป็นชีสผลไม้เป็นชีสที่เนื้อแข็งขึ้นมานิดนึงนะครับแต่ว่าตัดเข้าไปแล้วมันก็จะหอมบลูเบอร์รี่นั่นเองนี่แหละครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่แบบขึ้นชื่อของฟูลาโน่นะครับนั่นคือชีสนั่นเองเดี๋ยวก้าวจะพาเข้าคอร์สทำชีสมัสคาโปนกันนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าชีสที่กั้งทำจะเป็นยังไงหรอตอนแรกเราก็ใส่กลิ่นหอมแล้วก็ต่อมาก็ทอมแทนสิ่งต่างๆมีก็ใส่แก้วแล้วก็นมก็ใส่สองต่อมาส่วนนมสองพอเราใส่ทุกอย่างเสร็จไปปุ๊บเนี่ยเราก็มีการคนตามสอนให้กันประมาณ10นาทีนะครับโอเคก็ใส่โอเคครับต่อมาใส่ไลคติกแอซิดนะครับนี่ตอนนี้ใส่ไลคติกแอซิดไปแล้วนะครับเพื่อที่จะช่วยให้นมเนี่ยนะครับมันจับตัวกันเป็นก้อนเนาะก็จะได้เป็นเริ่มฟอร์มตัวขึ้นเป็นชีสนะครับเคี่ยวน้ำออกแล้วใส่ที่กรองนะครับนี่ก็จะได้เป็นชีสที่เป็นก้อนเอาน้ำออกให้หมดนะครับเดี๋ยวสักพักนึงเราก็จะได้ชีสที่แบบว่าเริ่มแข็งตัวเป็นก้อนชีสมัสคาโปนนี้นะครับมันก็จะค่อนข้างที่จะเป็นชีสแบบชนิดเล็กๆหลังจากนั้นเราก็จะบรรจุกระทำนะครับใส่กล่องเนาะเราก็จะได้ชีสกับไปทานที่บ้านเท่เป็นของที่เราจับคุณแล้วนะเท่นะครับเมื่อกี้ตอนที่เรารอนมจับตัวที่ก้อนนะครับนี่กั้งก็เป็นวาดรูปผลิตภัณฑ์ของกั้งเองนะครับเพื่อที่จะแปะเป็นสติกเกอร์อยู่ด้านหน้าของกล่องระหว่างนี้เราก็ทำให้ชีสแห้งต่อนะครับเน้นมาช้าดีกว่าทำชีสเกี่ยวๆได้ไหมเนาะมาตีนะครับมาคลุกนะครับให้มันจับตัวเป็นก้อนนั่นเองนะครับอยากลองชิมฝีมือชีสตัวเองมากเลยว่ามันอร่อยขนาดไหนนะครับรออีกแป๊บนึงนะครับจะได้แล้ว
ลิกชีสจนได้ที่แล้วนะครับก็เห็นว่ามันเป็นแบบว่าก้อนละเอียดแล้วเนาะใช่มากกันเป็นอีกขั้นตอนการชิมนะครับมาดูซิว่ารสชาติชีสจะเป็นยังไงไม่ต้องใส่ในชีสเลยนะเราจะเพิ่มความเค็มไปหน่อยจะได้ชีสที่ได้ที่ได้รสชาติเนาะลองชิมอีกทีนึงดีกว่าเนาะตอนนี้มันน่าจะอร่อยแล้วเสร็จแล้วได้แล้วล่ะขอเค็มอีกนิดนึงโอเคแล้วครับมาใส่ผลิตภัณฑ์แล้วแอนแน่แน่ฟันหน้าเรียบร้อยแล้วครับคุณผ่อนคลายปล่อยให้ไปแน่นี่คือกูราโน่ชีสของกั้งวันนี้เหรอโอเคก็ยังไม่ได้กลับบ้านนะครับเดี๋ยวเอาไปฝากเอาไปชิมกันว่ารสชาติเป็นยังไงก็ถือว่ามาไม่เสียเที่ยวนะครับที่มากูราโน่เป็นเมืองที่แบบขึ้นชื่อทางชีสแล้วก็ได้มาทำชีสกูราโน่ให้ตัวเองไปลองไปกับไปที่บ้านดูนะถ้าสนุกได้